อุ้งอิงนั่งนายกจุดเสี่ยงตระกูลชินขาดลดวงเงินดิจิทัลแจกเป็นเงินสดทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากความผิดด้านจริยธรรมจากกรณีการแต่งตั้งทนายถุงขนมนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจึงพร้อมใจเสนอชื่ออุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนว่านางสาวแพทองธารขึ้นดำรงตำแหน่งนายกแล้วจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างคงต้องไปฟังมุมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาชี้ว่าส.ส.เพื่อไทยเสนอให้อุ้งอิงขึ้นเป็นนายกเพราะคาดหวังว่าจะสามารถสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคได้มากขึ้นทั้งจากบารมีที่เป็นลูกสาวหัวหน้าพรรคและจากการที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งกล้าคิดกล้าทำเพื่อที่จะสู้กับพรรคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าขณะที่ทักษิณชินวัตรอาจไม่อยากให้ลูกสาวลงมาเสี่ยงเพราะเกรงว่าจะมีชะตากรรมเดียวกับพ่อและอาเนื่องจากมีคนจ้องฟ้องร้องดำเนินคดีนางสาวแพทองธารทั้งจากกรณีการผลักดันโครงการเงินดิจิทัลและการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมเพื่อพายิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับบ้านทั้งนี้เชื่อว่าการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิทัลหลังจากนี้นั้นนางสาวแพทองธารจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและลดวงเงินลงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเช่นลดวงเงินในการแจกจาก 500,000 ล้านบาทเหลือแค่ 2-3 แสนล้านบาทซึ่งจะสามารถใช้เงินจากวงเงินงบประมาณได้โดยไม่ต้องกู้และเปลี่ยนรูปแบบจากการแจกเงินดิจิทัลเป็นเงินสดแทนรวมถึงอาจเลือกแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องอย่างไรก็ดีเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ไม่ครบ4ปีน่าจะมีการยุบสภาก่อนแต่เพื่อไทยคงพยายามยืดระยะเวลาการยุบสภาออกไปให้ได้นานที่สุดเพราะหากเลือกตั้งใหม่ตอนนี้อาจสู้กระแสของพรรคประชาชนไม่ได้